สวัสดีค่ะฮาลุค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาหาฟีนิกซ์นานมากโคนผมขึ้นดำมากนะคะแล้วก็ยาวมากเลยก็เลยตัดสินใจวันนี้จะมาทำสีผมหน่อยลองเปลี่ยนดูก็ไม่เคยฟอกเลยนะวันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมาฟอกที่ฟีนิกซ์เลยนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะก็นี่นะคะจะเห็นว่าครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีเข้มนะเป็นสีผมธรรมชาติส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะออกสีแบบประกายม่วงนะคะเพราะฮาลุฟอกแล้วตอนนี้มันก็ยังจะเป็นสีประกายม่วงๆออกชมพูอยู่ใช่ไหมคะแต่พอเราสระไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีเทาหม่นๆ นะคะก็จะสวยละก็จะให้สองอารมณ์เลยอยากจะได้แบบแฟชั่นหน่อยก็เป็นสีพอมันเฟดปุ๊บก็กลายเป็นสีเทาสวยๆเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณฟีนิกซ์มากเลยนะคะชอบมากค่ะ